ดึกๆเดินๆอย่างนี้ยังไม่กลับเลยครับช่างอามครับสวัสดีครับผมช่างอามครับวันนี้ก็ดึกหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้า211คันนี้กำลังจะไปอยู่กับลูกค้าแล้วนะฮะก็วันนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยมากที่สุดนะฮะเท่าที่เราจะทำได้นะฮะอยากให้รถคันนี้เนี่ยเมื่อลูกค้ามาเห็นแล้วเนี่ยแทบจะร้องว้าวเลยนะฮะครับก็คือพยายามให้อยู่ในมาตรฐานของ Mercedes Perfect ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามาตรฐานเราอ่ะค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะเราก็เลยแทบจะไม่ทิ้งณจุดนั้นเลยคืออยากให้รถทุกคันที่ออกไปเนี่ยมีคุณค่าของมันแล้วก็สวยงามในแบบของมันนะฮะครับโอ้โหครับวันนี้เนี่ยช่างอามเอาไปทำอะไรบ้างครับไปเช็คสตาร์เช็คสตาร์เช็คช่วงล่างเช็คช่วงล่างทำระบบไฟน้ำนะฮะแล้วก็เมื่อระบบขับเคลื่อนอะไรทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยเครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็มาไล่ความสวยงามแล้วครับมีการขัดเคลือบสีอีกหนึ่งครั้งนะฮะปั่นสีนะฮะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายในทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับคันนี้ก็เป็น W211 E200 Compressor เนาะใช่ครับผมเป็นโฉมก่อนเฟซลิฟต์พอดีลูกค้าเนี่ยไว้ใจในเรานะฮะว่าคือลูกค้าเนี่ยบอกกับเฮียซันว่าเฮียซันมี211สวยๆไหมเฮียซันก็บอกมีครับเฮียซันเลือกให้ผมสักคันนึงได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงมาเอาเลยลูกค้าอยู่ที่เหนือนะฮะน่าจะอยู่รู้สึกน่าจะอยู่ลำปางนะลูกค้าบอกเฮียซันเลือกเลยเอาคันไหนก็ได้ที่เฮียซันคิดว่าสวยเฮียซันก็เลยเลือกมา1คันนะฮะซึ่งคันนี้จะถามว่าในหมู่211ทั้งหมดเนี่ยก็มีคันที่เจอจรัสอยู่ไม่กี่คันนะฮะซึ่งคันนี้เป็นอีก1คันที่เจอจรัสที่สุดนะฮะที่เรามีณตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกเรามี211อยู่ประมาณ6คันตอนนี้211เราเหลือแค่2คันแล้วเหลือคันนึงแล้วเพราะว่าคันนี้กำลังจะไปพรุ่งนี้เราจะเหลือแค่คันเดียวแล้วนะฮะ W211นะคันนี้พิเศษมีกล้องหลังด้วยนะฮะใช่ครับมีกล้องหลังมีจอ Android ของ Sony นะฮะอย่างเยี่ยมเลยนะแล้วก็คันนี้ก็เป็นทะเบียนที่ค่อนข้างสวยด้วยสส5949ให้ทะเบียนสวยด้วยให้ทะเบียนสวยด้วยทะเบียนเบิ้ลอย่างนี้สวยนะครับมีราคาทะเบียนสสครับเดี๋ยวพาดูข้างในสักเล็กน้อยพาดูข้างในคันนี้สักนิดนึงฮะครับเรียบร้อยมากคันนี้ข้างในก็จะเป็นเบาะหนังหอมมากครับสะอาดดูมีความสวยงามครับตกแต่งด้วยลายไม้วอลนัทครับสีน้ำตาลเข้มครับแล้วเฮียซันก็ยังไม่ได้กลับเหมือนกันนะใช่ครับเฮียซันก็ยังอยู่ครับที่ช่างอับก็จอคือตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือโซนี่อย่างดีครับแพงมากฮะสวยมากทั้งกล้องหลังมีทั้งจอนะใช่ไม่ธรรมดาฮะใช่ครับเลขใหม่ก็เพียงแค่แสนกว่าเท่านั้นเองนะใช่ครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่103นะฮะเดี๋ยวให้ช่างอามพาดูเลขใหม่อีกครั้งนึงฮะได้ครับแล้วก็พาดูในส่วนของเบาะนั่งแล้วก็พวงมาลัยฝั่งนั้นฮะนี่นะฮะใหม่ 135,016 โอ้โหครับนะฮะใหม่น้อยมากเลยฮะใหม่น้อยมากฮะเฉลี่ยปีนึงไม่ถึงหมื่นโลเลยนะใช่ครับครับโหพี่วินดูภายในดูเบาะครับสวยครับสวยฮะเหมือนใหม่เลยอ่ะครับผมเหมือนรถออกห้างเลยนะมันดูสะอาดเพราะมันเป็นกู้หลังคาโทนมันสว่างฮะลายไม้วอลนัทสีออกน้ำตาลเข้มเนี่ยมันสว่างดูแล้วมันสวยงามทีนี้ผมขอดูห้องเครื่องยนต์หน่อยครับช่างอาได้ครับนี่ครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเอริเจนนะครับมีการตกแต่งล้อแม็กไปด้วยนะมีความสวยงามเป็นล้อแม็กหาการโอ้โหเป็นสีทูโทนสวยงามมากโอ้โหครับห้องเครื่องยนต์สวยครับสวยมากสวยครับเดิมสนิทแล้วก็อยู่ในสภาพที่ผมว่าสวยนะ 80% เลยเครื่องยนต์เงียบกว่าเปอร์เซ็นต์เงียบและนิ่งด้วยฮะนี่ใช่ครับเบรก ABC ใช่คือบางคนจะแบบโอ้กลัวกับมัน ABC อะไรเงี้ยผมว่าถ้ามันสมบูรณ์นะมันดีเลยแหละใช่ใช่คือที่เราทดสอบมาเนี่ยใช่วันนี้เราก็ทดสอบทั้งวันนะความเร็วประมาณสัก105
150อ่าหรือ160อันนี้เจอคอสะพานผมก็ทึบเบรกเลยโอ้โหครับเบรกสั้นมากแล้วเบรกเนี้ยจริงๆฮะไปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยขึ้นเลยนะฮะตึ๊ก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 มันทำงานเลยอ่ะมันทำงานเลยฮะโอ้โหไฟหน้าที่เขาเจ๋วเลยใช่ไหมครับใช่ครับไฟตีนอนตัวนี้เนี่ยสวยมากถึงแม้จะดูในค่ำคืนนะครับแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าเราทำให้ดีที่สุดนะครับทำดีที่สุดไม่เป็นที่สองรองใครอยู่ในมาตรฐานเหมือนเดิมใช่ครับไปเช็คช่วงล่างไปเช็คระบบน้ำไปเช็คเครื่องยนต์เช็คเกียร์จับสตาร์มาเรียบร้อยแล้วใช่ครับไม่มีฟอลต์โฮใดทั้งสิ้นใช่และคันนี้ก็สามารถจะพร้อมในการเดินทางไกลได้แน่นอนใช่ไม่ว่าจะไปเชียงรายเชียงใหม่หรือลำปางเนี่ยสบายสบายครับขึ้นเหนือลงใต้สบายครับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตรใช่ครับเป็น M271 ครับคอมเพรสเซอร์ครับก็อยู่ที่ประมาณ163แรงม้าใช่ครับผมนะครับเหลือเฟือเมื่อกี้นี่ช่างอาร์มไปดูอัตราการใช้น้ำมันนะโอ้ไม่รู้ยังเหลือหรือเปล่า18.9 เออไม่แต่เราเมื่อกี้เราก็ไม่ได้วิ่งรถติดไงเราก็วิ่งธรรมดาเนี่ย 18.9 นะครับแต่ในเมืองอาจจะเป็นเลขตัวเดียว9โล10โลนะแต่พอไปดูในหน้าจะโอ้โห10กว่าเกือบ20ไปดูในทีวีมั้ยเผื่อๆแล้วจะได้ว่าเราโม้ฮะผมก็ยังไม่เชื่อมันแทบจะเท่าดีเซลเลยนะไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าโอ้มันขึ้นไป21เลยแล้วจอดแต่เมื่อกี้มันอยู่ที่ประมาณ18นะฮะ18กว่าๆก็ไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะประหยัดขนาดนั้นใช่ไม่พอเครื่องตัวนี้พอสมบูรณ์ดีๆจริงๆประหยัดก็อย่างว่าล่ะครับคือรถเล็กใหม่ยังน้อยการใช้งานกับลูกสายังดีนะฮะการใช้งานยังดีใช่ครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบรถเบนซ์นะครับอยากจะมีรถเบนซ์สวยๆอยากจะสบายใจอยากจะมั่นใจเหมือนกับคนพิเศษคนนี้ครับติดต่อที่ไหนครับช่างอามติดต่อที่เราได้เลยครับ Mercedes Perfect นะฮะแล้วลองปิดดูความสวยงามหน่อยครับได้ครับโอ้โหฝนกำลังจะตกครับตอนนี้ฮะช่างอามเราทำคลิปทุกครั้งนี่ฝนมาตลอดเลยนะมาตลอดฮะเช็ดใหม่ๆลงแว็กดีๆโอ้โหทั้งวันทั้งวันฮะไม่เป็นไรฮะพรุ่งนี้ลูกค้ามาเช้าใช่ไหมทำอีกรอบหนึ่งโอเคครับติดต่อ Mercedes Perfect ถ้าหากว่านึกถึงรถเบนซ์ฮะติดต่อ Mercedes Perfect นะฮะ081นะฮะ459-1121นะฮะ081นะฮะ459-1121นะฮะและเบอร์ผมนะครับช่างอาร์มนะครับ089นะฮะ777-4282นะฮะย้ำอีกครั้งครับ089นะฮะ777-4282นะฮะครับผมสำหรับศูนย์ Mercedes Perfect ก็ตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนฤมลต่อหม้อที่248นะครับยังไงก็ถ้าหากว่าจะมาลองเซิร์ชที่ Google Mapนะครับลองเซิร์ชที่ Google Map Motor Square ครับช่างอามครับ MOTOR Watt Square SQUARE เนี่ยย้ำอีกทีนะครับ Motor Square ท่านจะรู้ว่าอยู่จุดไหนห่างไกลกี่กิโลใช้ระยะทางประมาณเท่าใดท่านจะไม่หลงทางนั่นเองนึกถึง Mercedes Benz อย่าลืมนะครับ Mercedes Perfect Mercedes Perfect We are Familyโอ้โหเฮียยังไม่กลับอีกเหรอยังครับเอาอีกนิดนึงใช่ไหมรอเช็ครถครับโอ้โหเช็คอีกรอบนึงอีกรอบนึงครับทำไมมั่นใจครับเช็คช่วยอีกรอบนึงครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับไม่เชื่อมั่นผมกับอาร์มนะไม่เชื่อมั่นช่างอาร์มไม่เชื่อมั่นผมต้องมาดูอีกครั้งนึงครับครับผมเอาให้เต็มที่เลยครับจะได้สบายใจครับรถพร้อมอย่างครับพร้อมรับวันนี้โอเคต้องขอบคุณเฮียมากครับที่มาช่วยเราตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดใช่ใช่ครับโอเคงั้นรบกวนเฮียสวัสดีชาว YouTube Mercedes Perfect นะฮะครับสวัสดีครับนะครับนึกถึงเบนซ์อย่าลืมเฮียซันนึกถึงเบนซ์นะครับอย่าลืม Mercedes Perfect นะครับโอเคขอบคุณเฮียมากครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ